ช่วงนี้พาทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับยามาฮ่าในการส่งสแตมป์นักบิดฮีโร่แชมป์เอเชียสู้ศึกในรายการ MotoGP ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่9กันยายนพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อรถสปอร์ตของยามาฮ่าทั้ง YZF R3 YZF R15 MT03 และ M/150cc จำนวน300รางวัลร่วมเปิดประสบการณ์ยามาฮ่า GP Camp ชมการแข่งขันติดขอบสนามโดยมีคณะผู้บริหารของยามาฮ่าทุกคนร่วมงานครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีคุณไกรทศวงสวรรค์จากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถมอเตอร์ไซค์แห่งประเทศไทยได้มอบสิทธิ์ไวคาร์ดให้กับสแตมอภิวัตวงธนานนท์ในการลงแข่งขันรุ่น Moto3 ในศึก MotoGP ครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีคณะผู้บริหารของยามาฮ่าทุกคนร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีในวันนั้นพิธีการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อรถสปอร์ตของยามาฮ่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโดยคุณจินตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารและคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าขึ้นมาจับท่านละ50รางวัลรวมแล้วก็300รางวัลถัดมาก็คือมิสเตอร์โยชิตะกะอัสมิรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าตามด้วยคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลและคุณธีรพงศ์แสงทองรวมถึงคุณวราธรเจนจรัสกุลผู้จัดการส่วนการตลาดกลุ่มสินค้าสปอร์ตของยามาฮ่าเจ้าของงานในครั้งนี้ขึ้นจับรางวัลทั้งหมดรวมแล้ว300รางวัลครับ1รางวัลนั้นไปได้2คนรวมแล้วทั้งหมด600คนที่จะได้ชมการแข่งขันแบบสดๆริมขอบสนามกับ Yamaha GP Camp นอกจากนี้แล้ว Yamaha ยังได้มีการพาสมาชิกคลับของ Yamaha ต่างๆกว่า 3,000 คนร่วมชมการแข่งขัน MotoGP ในวันนั้นและช่วงนี้มาฟังสัมภาษณ์ของคุณวราธรเจนจัดสกุลดูครับว่ามีแนวคิดอย่างไรกับกิจกรรมของการแข่งขัน MotoGP ครั้งแรกในประเทศไทยครับครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าผู้โชคดีนะฮะในโปรแกรม Yamaha นะครับโปรโมชั่น MotoGP ในเมืองไทยครั้งแรกนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะฮะวันนี้เรามีจับรางวัลผู้โชคดีนะครับจากลูกค้าของเรานะฮะในช่วงโปรโมชั่นที่ผ่านมา2เดือนนะครับกรกฎาคมสิงหาพร้อมกับวันนี้ก็จะมีเชียร์นะครับแล้วก็ชม MotoGP นะครับสนามที่13และใกล้จะถึงเมืองไทยเข้าทุกทีแล้วนะครับผมก็วันนี้จะได้ทราบกันว่าลูกค้าที่ได้ซื้อรถเรานะฮะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคือรถ R15 นะครับ R3 นะครับ M/MT03 นะครับทั้งหมดนี้ที่เป็นแฟน MotoGP จริงๆอยากจะไปมีประสบการณ์ครั้งแรกด้วยกันนะครับที่บุรีรัมย์นะครับ MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยสำหรับวันนี้แสดงความยินดีล่วงหน้านะครับกับผู้ที่จะได้เป็นผู้โชคดีจับรางวัลขึ้นมา300รางวัลนะครับ600ท่านนะครับติดตามรายชื่อนะครับติดตามผลการจับฉลากเป็นผู้โชคดีได้นะครับในช่องทางของเราคือ www นะครับ yamaha-motogp-thailand.com นะครับแล้วก็ช่องทาง Yamaha Society ทุกช่องทางนะครับไปดูครับว่าที่ลงทะเบียนกันไว้เนี่ยคุณได้เป็นสิทธิ์ได้สิทธิ์นั้นเพื่อเป็น1ในผู้โชคดี300รางวัลหรือเปล่านะครับแล้วพบกันครับที่บุรีรัมย์สวัสดีครับการแข่งขัน MotoGP 2018สนามที่15ในรายการPTT Thailand กลางปีที่ช้างเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 5-7 ตุลาคมที่จะมาถึงนั้นจะมีผู้ชมมากมายกว่า 100,000 คน Yamaha ได้เนรมิตพื้นที่จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ให้แฟนๆจากทั่วโลกและชาวไทยได้สัมผัสกับเทคโนโลยีของ Yamaha อย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีนิทรรศการการแสดงประวัติศาสตร์ด้านมอเตอร์สปอร์ตของ Yamaha ให้ชมกันและคันนี้ก็คือรถแข่งของสแตมอภิวัตวงธนานนท์ในสังกัดทีม VR46 Master Camp ของรัสซี่นั่นเองเราจะมาปิดท้ายรายการกันด้วยบทสัมภาษณ์ของสแตมอภิวัตวงธนานนท์ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจกับนักแข่งไทยในการแข่งขัน MotoGP 2018ในวันนั้นด้วยครับครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วที่เข้าการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ MotoGP Junior World Championship นะครับก็ปีนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพแล้วก็สภาพร่างกายที่เราต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นแล้วก็ทีมช่างที่เราสามารถคุยกับเขาได้มากขึ้นด้วยในการเซตอัพรถก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่างๆแล้วก็เกมในการแข่งขันคือเราสามารถเรียนรู้ได้เยอะกว่าเดิมเพราะเป็นปีที่2ที่เราทำการแข่งขันแล้วก็เราจะรู้เกมค่อนข้างเยอะกว่าเดิมครับแล้วก็เราจุดไหนที่เราเสียเปรียบจุดไหนที่เป็นจุดด้อยของเราก็จะมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปครับผมครับสำหรับที่ได้สิทธิ์นะครับไวการ์ดในการแข่งขันนะครับใน World Championship นะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็ตัวผมแล้วก็คือผมจะ
ทำผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็เตรียมความพร้อมก็จะทำให้เต็มที่สุดเพราะเป็นสนามโฮมเรสด้วยครับแล้วก็เป็นความฝันของผมด้วยที่ผมได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพอะครับผมก็จะทำผลงานในวันนั้นให้ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมก็ในเรื่องของร่างกายครับผมก็เต็มร้อยอยู่แล้วครับแล้วก็ฟิตร่างกายให้เต็มที่ครับแล้วก็เรียนรู้การเซตอัพรถให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้การแข่งขันในเกมการแข่งขันที่เราสามารถจะได้เปรียบในสนามบ้านของเราครับในการแข่งขันโมโตทีที่จะถึงนี้นะครับที่สนามบุรีรัมย์นะครับก็ผมใช้หมายเลข9นะครับก็อย่างที่ทุกๆคนรู้ทั้งคนไทยทั้งประเทศรู้ว่าหมายเลข9มันมีความหมายกับคนไทยอยู่แล้วเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลแก่คนไทยอยู่แล้วตัวผมเองผมชื่นชอบหมายเลข9อยู่แล้วด้วยผมเลยเลือกที่จะใช้เบอร์9แล้วก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามเชียร์ผมด้วยในวันที่5 6 7นะครับนี้ที่สนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็ผมและทีมงานจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำสุดความสามารถครับผมความมุ่งมั่นภาคเพียรชาวคำไม่เคยคิดจะหยุดทำเป้าหมายคือเส้นชัยมีคันเร่งกับเข็มไม้ร่างกายและหัวใจก็อุปสรรคที่เขาต้องฝ่าฟันตั้งใจที่จะฝ่าไปให้ไกลล้มแล้วลุกก็สู้มันไปด้วยใจเจ็บแค่ไหนบอกตัวเองไม่เป็นไรเพราะเราจะมุ่งไปไปเป็นฮีโร่ของคนไทยเพื่อให้คนทั้งโลกเขาได้เห็นเบอร์24 Thailand represent ให้เขาได้ดูตัวตนที่เราเป็นดูเวลาที่สู้จนเลือดตาแทบกระเด็นมันคือจิตวิญญาณของนักสู้ความกลัวเปรียบได้เหมือนกับศัตรูความท้อแท้ไม่อยากจะรับรู้อ่อนแอก็แพ้ไปเป็นใครไม่รู้และคอยดูและคอยดูทะเยอทะยานบวกความพยายามที่พร้อมจะมุ่งทะยานไม่สนใครว่าก็ตามคนใช้สัญชาตญาณออกไปสร้างตำนานเป็นที่หนึ่งในทุกสนาม I'm the chosen one I'm the number one I'm the only one the motherfucking champion จะไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดนัดพบเป็นจอมยุทธไม่หยุดรบถ้าการประลองยังไม่จบเร็วเร็วที่สุดแรงแรงที่สุดจุดหมายอยู่ที่ไหนก็จะไปไกลที่สุดร้อยโค้งพันโค้งกว่าจะเจอเส้นชัยจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรเร็วเร็วที่สุดแรงแรงที่สุดจุดหมายอยู่ที่ไหนก็จะไปไกลที่สุดจะร้อยโค้งพันโค้งกว่าจะเจอเส้นชัยจะหมื่นโค้งแสนโค้งล้านโค้งก็จะไปทะเยอทะยานบวกความพยายามที่พร้อมจะมุ่งทะยานไม่สนใครว่าก็ตามคนใช้สัญชาตญาณออกไปสร้างตำนานเป็นที่หนึ่งในทุกสนาม I'm the chosen one I'm the number one I'm the only one the motherfucking champion จะไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดนัดพบเป็นจอมยุทธไม่หยุดรบถ้าการประลองยังไม่จบเร็วเร็วที่สุดแรงแรงที่สุดจุดหมายอยู่ที่ไหนก็จะไปไกลที่สุดร้อยโค้งพันโค้งกว่าจะเจอเส้นชัยจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรเร็วเร็วที่สุดแรงแรงที่สุดจุดหมายอยู่ที่ไหนก็จะไปไกลที่สุดจะร้อยโค้งพันโค้งกว่าจะเจอเส้นชัยจะหมื่นโค้งแสนโค้งล้านโค้งก็จะไปก็จะไป